ก็น้องต้นน้องต้นจาก AF นะมาช่วยจัดรายการสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทาง AF ด้วยส่งน้องๆมาช่วยกันจัดรายการยินดีมากค่ะมาโปรโมทมาโปรโมทต้นตั้งแต่เป็น AF ไปไม่มีจะแดกหรือไม่มีจะกินหรือจะทำของขนาดนั้นน้องลดความอ้วนหรือเปล่าหรือยังไงลูกก็ต้องลดบ้างครับโดนเขาสั่งมาให้ลดบ้างแต่มันผอมไปหรือเปล่าเขาจะหาว่าเป็นโรคนะลูกขยับลดน้ำหนักเฉยลดไปกี่กิโลคะ 2-3 กิโลอะครับโหแต่ว่าผอมมากเลยเนาะตอนถ่าย MV พี่เขาสั่งให้ลดใช่ว่าเป็นดัดฟันมาป่ะดัดมันใช่ไหมดัดเสร็จแล้วมันอันนี้คือดัดเสร็จแล้วดัดเสร็จแล้วครับมากระไรรูปด้วยเนาะเออผอมลงไหนยืนสิแต่เราจะโชว์หุ่นเลยเหรอเนี่ยผอมเออแต่ผมก็สังเกตว่าผอมลงไปเยอะแต่ก็ได้รูปนะได้รูปเลยตอนนี้ก็แบบพิมไปเล่นฟิตของฟิตเนสจะไม่ไปเล่นกับเขาเหรอก็เล่นอยู่ด้วยครับแล้วก็เพิ่งสอบเสร็จด้วยมันก็เลยแบบอ่านหนังสือดึกอะไรเงี้ยน้องก็เลยต้องแบบหนักนิดนึงใช่ครับลูกผมก็ผอมลงป่ะเท่าเดิมมั้งคะตัดจนผมทรงใหม่ไงผมใหม่ผมสั้นก็สวยขึ้นนะตื่นมาทำอะไรกันเนี่ยตื่นมาทำอะไรกันเนี่ยก็จริงๆตอนนี้เรากำลังจะมี AF10 ใช่ฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็อะไรยังไงคะคือ10ปีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแบบทศวรรษแล้วล่ะค่ะก็เป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยอย่างที่เปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่ชัดเจนคือว่าเราเนี่ยการออดิชั่นเราไปสมัครทุกที่ที่เห็นแล้วล่ะว่าพี่ไปเห็นอยู่ที่อุดรเป็นรถไปรับสมัครอยู่ทั่วเลยคาราวานคือหมายถึงจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ครับไปทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดโอ้ชอบตรงไปทุกจังหวัดนี่แหละนะคือปกตินะครับมันจะมี4จุดหลักๆที่หัวเมืองใหญ่ของแต่ละภาคใช่ไปอันเหนือใต้ออกตกอ่ะสมมติไปปีนี้เราก็ไปทุกจังหวัดเลย76จังหวัดไปหมดไปหมดแสดงว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดสามารถออดิชั่นได้หมดใช่ค่ะก็ถือว่าแบบเปิดโอกาสมากๆค่ะแล้วก็ที่พิเศษอย่างก็คือว่าเพิ่มอายุด้วยอายุถึงเท่าไหร่ใครที่เคยคิดว่าแก่ไปแล้วเนี่ยคราวนี้ไม่แก่แล้วเท่าไหร่ก็15ถึง30นั่นไงฉันยังได้เลยจ้าฉัน27ฉันยังได้อยู่เห็นมั้ยล่ะผมบอกประชาชนออกมาสิ27คุณแม่บอกประชาชนอย่างงี้ปุ๊กกดทําอย่างงี้เหมือนคุณแม่ลูกยังไงมาคะลูกพิสูจน์พิสูจน์เหรอคะคุณแม่ทําอย่างงี้ค่ะหนูทําซูมหน้าประชาชนไม่สวยอ่ะปิดรูปนะหน้าบัตรประชาชนเป็นจอห์นทาวเวอร์ต้าว่าไปเอากลับมาคือปีนี้อายุได้ถึง30ปกติมันจะจบที่25ใช่ปีนี้30ก็ถือว่าแบบเปิดโอกาสทุกๆอย่างอะไม่ว่าจะเป็นการออดิชั่นหรือว่าพูดถึงอายุด้วยอะค่ะก็ดีเนาะเวลารถไปนี่คืออยากจะเต้นแรงเต้นกลางก็เต้นไปคือจริงๆเนี่ยเจอช้างเผือกบ้างหรือยังรู้สึกเขาจะเจอเหมือนกันนะเพราะว่าที่เขาไปแบบหลายจังหวัดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากจะแบบไปจุดคนที่บางทีแบบมีปัญหาเรื่องการเดินทางบ้างล่ะหรือว่าการเงินบ้างในการเดินทางต่างๆสมัยพวกเราเองเนี่ยบางทีเราอย่าใช้คำว่าสมัยพวกเราลูกเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนอย่างเช่นคือเราก็จะอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่เราก็อยากจะไปสมัครที่อื่นก่อนเผื่อกันเหนียวไม่ได้ก็เขากลับมากรุงเทพเราก็ต้องจองโรงแรมจองที่พักจองรถจองอะไรคือมันต้องหยุดเรียนในฐานะหนูเป็น AF สิทธิ์เก่า AF บางคนบอก AF หมดแล้วล่ะมันไม่ไหวแล้วล่ะทำก็ไม่ดังแล้ววันนี้หนูอยากจะบอกอะไรเด็กๆลูกบอกนะอยากจะพูดว่าเวทีไหนอ่ะก็มาเถอะอันนี้พูดกว้างๆเลยนะคะเวทีไหนก็ตามแต่ที่จะมีโอกาสให้เราได้เข้ามาในจุดที่เราแบบถึงความฝันแบบนี้มาเถอะอย่าคิดว่าอ้อยมาไม่ดังอรู้ได้ยังไงก็ไม่แน่เหมือนกันแล้วไปเวทีอื่นจะดังหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมคือไม่มีอะไรหล่อต้องยังไงเลยอุ้ยหล่อไม่ได้นะน้องรับเชิญมันไม่มีอะไรการันตีครับว่าเราไปที่ไหนเขาจะดังคือมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคือถ้าเรามีหนทางอะไรที่จะสามารถเข้ามาได้ตรงนี้มาถ้าอยากเข้ามาก่อนไปรอเวลารอคิดว่าตัวเองจะดังนี่ไม่ได้ไม่ได้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงหลังจากที่มาสมัคร AF อ่ะได้เงินอยู่แล้วล่ะคอนโดได้ยังได้แล้วครับลดได้ในเมืองด้วยขายต่อไหมซื้อต่อครึ่งเนื้อไหมเอาไหมพี่ขายคุณแม่จะขายอยู่คุณวิถีครับมึงอยู่ไปเถอะฮะคุณต้องคุณกับคุณแม่คุณเปลี่ยนใจเร็วจังเลยพี่แต่งสวยมากนะพี่น้องหมายถึงไปแต่ตัวเลยเขาจัดให้หมดเลยใช่ครับทีวงทีวีมีให้หมดเลยทีวงทีวีมีให้หมดคุณเลิศแสนเก๋เนาะฟาดไปกี่คนแล้วที่รอคอนโดเนี่ยโอ้ยมันปล่อยไปแล้วไม่ได้รอคนมาซื้อต่อยผู้กดทำไมตกใจคะน้องตกใจน้องเป็นเซนซิทีฟคอนโดหล่อนน่ะลากไปกี่คนแล้วไม่มีน้องสาวหล่อนมาพูดในรายการภูริอยู่ว้าตายแล้วไม่จริงคุณแม่ขาไม่จริงน้องเรียบร้อย 3,000 ว้าไม่จริงเพิ่มแล้วพี่สัปดาห์ที่แล้วยัง 2,500 อยู่แตงโมขาจัดรายการค่ะเออผู้กด 3,000
ซื้อคอนโดไอ้แม่ต้นหอมไอ้แผนกล่อไอ้แผนกไอ้แผนกทะลวงไส้อยู่ไอ้ต้นหอมแผนกล่อไม่จริงไม่จริงไม่จริงอ่ะถามต่อถามต่อโรงงานเป็นระบบความพิเศษความพิเศษของ AF10 ปีนี้มีอยู่ที่ไหนอะไรคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเปลี่ยนอาจารย์ทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นหรือว่าเป็น acting นะคะจริงๆอันนี้ไฮไลท์จริงๆเพราะว่าแต่ละคนที่เอามานี่คือเด็ดๆมากมีใครบ้างคะครูที่สอนร้องเพลงครูโรดครูโรดนี่ครูโรดตึกเราใช่ใช่ค่ะแล้วก็ครูสอนเต้นครูโอ๋ก็ตึกนี้เป็นจิตครูเปรมจิตโอ้เปรมจิตไปสอนเองเลยใช่ค่ะแล้วก็acting ก็จะเป็นพี่โดนัทใช่ใช่ค่ะโอ้เหรอแต่ละคนนี่เรียกได้ว่าเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยแล้วคือแบบอย่างเราเนี่ยอยู่ในวงการดนตรีหรือบันเทิงเนี่ยเราจะรู้เลยนะพอเอ่ยชื่ออาจารย์มาปั๊บนี่ทุกวงกับต้นยังไม่มีโอกาสได้เรียนเลยนะกับอาจารย์เราเนี่ยโอ้โหใช่ไปออดิชั่นใหม่อีกทีนึงดีไหมน่าจะได้อยู่เพราะว่าปีนี้ต้นยุ้ยอะไรเพิ่มขึ้นแหม25ยังได้อยู่23ต้องเท่าไหร่ละปีนี้จะ25แล้วค่ะไปเป็นครูสอนร้องเพลงเถอะฮะเฮ้ย25ยังโอเคเถอะเขาเปิดถึง30ปีเนี่ยไม่เล่นทำหมากินแล้วลูกนอกจากร้องเพลงตอนนี้ก็ทำอย่างอื่นไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรก็มีพิธีกรหมายถึงนะวันนี้นอกจากมาที่ AF เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราจะเห็นเขาอย่างมากก็คือการลุกทำทีวีด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณถ้าสมมติคุณเป็นนักร้องปุ๊บในงานคุณก็จะมีงานฉันเพิ่งรู้ว่าพวกเธอได้เงินเดือนกันนะอ๋อใช่ใช่ค่ะใครรับเงินเดือนนะจริงเดือนนะ AF มีเดือนฉันแอบไปหลอกถามอยู่เลิกค่ะสมมติแบบว่าเผื่อพูดคำฉันไม่ได้นะฮะต้องตบปากคุณแม่จริงๆมีเงินเดือนด้วยอ่ะมีเงินเดือนฉันถามหนูถ้าไม่มีงานแล้วหายใจกันเบาๆหรือเปล่าป้าวมีเงินเดือนเลี้ยงโอ้โหเขามีเงินเดือนเลี้ยงเลยกี่ปี5 ปีฮะไม่น่า5 ปีใช่ก็คือตั้งแต่ต้นยันจบเลยนี่ฉันบอกเลยนะว่าทั้ง12 คนเหรอใช่ค่ะทั้งแสนเก๋เนาะจริงเก๋ทั้งแสนเก๋เนาะ12 ปีถ้าสมมติคุณไม่มีงานคุณก็มีเงินเดือนแต่เอ้ยมีเงินเดือนผ่านเงินผ่านค่ะคุณแม่5 ปีแล้วแม่ถือว่าเราโชคดีนะคะทั้ง12 คนใช่เท่ากันหมดป่ะเท่ากันหมดเท่ากันหมดแต่ว่าใครได้อีเวนต์ใครได้อะไรอ๋อแล้วแต่การปุ๊บปั๊บรับโชคใช่ใครได้ไปปุ๊บปั๊บรับโชคกันสมมติเสือกดังขึ้นมาก็เอาเก็บเงินก็โกยก็มาใช่เมื่อเช้าฉันเห็นเมื่อคืนฉันนอนไม่หลับจีรายุอ่ะเจมจิเหรอเจมจิเหรอคุณแม่จะให้เงินเดือนไหมล่ะนี่เดี๋ยวมาตีแกจีรายุยังไงทำไมคะประกาศไม่รับอีเวนต์แล้วไม่รับโฆษณาแล้วนะคะไม่รับโฆษณาด้วยเหรอตัวสุดท้ายที่ก็จะได้คือวุฒิศักดิ์นะคะเราทำไมแล้วก็จะรับอีเวนต์อันเดียวก็คือวุฒิศักดิ์นะคะทำไมน้องเลอค่าจะคอนเซนเทรตกับการเล่นละครแต่โฆษณานี้มันไม่รับวันเดียวเองไม่รับหรอโอ้โหนี่น้อยตัวล่าสุด8 ล้านนะจ๊ะวุฒิศักดิ์โชคดีไปเลยไงสองล้านเออเบาๆแล้วก็บอกเขาบอกโอเคเพราะว่าวุฒิศักดิ์เอาเขามาแต่เขายังไม่ดังเออรถเอาไปกลับมาเอฟก่อนกลับมาถามกันต่อเราจะมาออดิชั่นที่สุดท้ายก็คือที่กรุงเทพแล้วเจอแบบเจมส์เจอต้องโทรมาบอกพี่นะลูกต้นต้องมีเชื่อมาอ๋อตะกี้พี่มดถามหนูลืมบอกไปว่าหนูยังมีงานอยู่ค่ะที่ไหนมีซิงเกิลใหม่ค่ะตอนนี้ขายของหน่อยของเดี๋ยวเธอแบบไม่ได้กายของทางนี้จิก12 คนเนี่ยอย่างน้อย5 ปีเนี่ยมีแหละเอ้ยมีอาจจะมีรับเงินเดือนเงินเดือนเยอะไม่ได้น้อยนะนี่คืออย่างนี้ตั้งแต่1 ปีเลยป่ะคะมีเงินตั้งแต่1 ปีใช่ไหมค่ะเดือนแรกที่ออกจากบ้านเลยใช่ดีต้องส่งน้องสาวไปออดิชั่นหน่อยละเขายังรับอีกเหรอมันจะไปทุกเวทีเลยเบลเยียมเนี่ยเอาอย่างนี้หมายถึงว่าคนที่ชนะก็จะได้รางวัลอย่าไปพูดถึงแบบความดังเราหรอกไอ้ความดังที่มันปุ๊บปั๊บมันก็จะมาของมันเองอย่างน้อยอย่างน้อยคุณมีบ้านแน่แหละสมมติคุณเป็นเดวิดเนอร์เงินพอกเก็ตจ่ายภาษีมีไหมก็ต้องหากันจะมาได้ไม่ยากมันก็ไปกู้ยืมก่อนเอาเงินบ้านเอาบ้านไปกู้เขาทำงานไงเขาก็มีใช่เขาทำงานมาเขาก็มีได้คอนโดใหม่ๆก็โอเคก็ต้นเลยนะรวยอยู่แล้วหรือเปล่าวะหัวเราะคึกคักอยู่แล้วหรือเปล่าไม่นี่เพราะที่ผอมนี่เพราะว่าเขาใช้เงินไปหมดแล้วนะคะที่ผอมเนี่ยเรื่องการช้อปปิ้งเหรอแล้วคอนโดขายยังอ่ะยังไหมครับยังอยู่ใช่ไหมเข้าไปอยู่บ้างยังยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยครับได้เข้าไปดูบ้างยังเข้าไปดูแล้วหมายถึงตกแต่งให้เสร็จเลยใช่ครับกี่ห้องนอน2 ห้องนอนแถวไหนแถวไหนนะคุณวิถีครับ Wisdom Condo Wisdom หมายถึง2 ห้องนอนมีห้องรับแขกตรงกลางมีครับเฟอร์นิเจอร์พร้อมเก๋ๆมาโทรทัศน์อะไรแต่แอร์ละแอร์มีไหมหนูรู้ครับผมก็ต้องพี่สิเอากระเป๋าแล้วเข้าไปอยู่เลยดีกว่าพี่ถามขนาดนี้อ๋อเหรอแล้วมีคนอยู่เป็นเพื่อนไหมต
ตอนนี้ไม่มีเลยครับเอางี้ดูเสียงดูเศร้าเสียงดูเศร้าแอปหรือเปล่าตอนนี้ก็คือจริงๆมีคอนโดอยู่อีกที่นึงครับแต่ว่าคอนโดนี้ก็คือแบบทิ้งไว้ไม่อยากไปทำลายความสวยงามของมันก็อยู่จะปวกแดกอีกก็ถูกครับต้องจริงบ้านมันจะต้องมีคนอยู่ทั้งเต็มให้เขาไปฉีดปวกไว้ก่อนเลยแป๊บเดียวปวกเก่งมากนี่ปูนเปิดมันกินได้หมดอ่ะเดี๋ยวปวกกินปูนแล้วเหรอเดี๋ยวนี้พี่โอ้ขึ้นตามปูนเลยฮะอย่าให้ปูนหมดก้าวไปปวกไปเยอะมากฉันปูไม้สักอย่างดีสวยสวยปูแก้หมดแล้วเนี่ยรับประทานแต่จริงต้องฉีดนะเดี๋ยวนี้มันต้องเจาะรูลงฉีดเลยแม่งพัฒนาสายพันธุ์ถามอีกถามอีกเข้าเรื่องหน่อยเราจะมีการเริ่มไม่ดูกันเนี่ยตอนไหนคะประมาณเดือนไหนคะอย่างชัดเจนนี่เข้าวันที่23เข้าวัน23มิถุนาค่ะตอนนี้ได้ยังตอนนี้เราได้ต่างจังหวัดมาแล้วครับกี่คนละบูยังไม่รู้เป็นจำนวนนะคะเหรออยากเห็นมีช้างเผือกกลับมาบ้างไหมแต่ถ้าสมมติว่าอะไรรู้ไหมค่ะฉันเชื่ออย่างหนึ่งอีเด็กจะดังอ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ตามต่างจังหวัดใช่มันจะต้องแบบว่าอยู่ดีมันจะปุ๊บขึ้นมาเมื่อวานมันจะปุ๊บไว้แล้วอันเนี้ยมันทำอะไรถูกจุดเคลื่อนรู้ไหมเพราะฉันไปทำงานแถวอีสานเยอะหมายถึงไปทำงานไปเจอเนาะฉันเห็นรถเนี่ยหลายครั้งแล้วมันเข้าไปตามหมู่บ้านจริงๆนะเว้ยมันไปทุกจังหวัดจริงๆนะเว้ยใช่ใช่ไม่เห็นเข้าแล้วไปหยิบให้เทสตรงนั้นเลยเหรอพี่ก็ใช่ก็มีในรถเลยออดิชั่นอ่ะใช่อ๋อมันเทสในรถได้เลยใช่ค่ะออดิชั่นในรถแล้วก็จะเก็บเป็นแบบคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ให้แบบกรรมการดูอีกทีว่าคนไหนเลือกมันเลยสะดวกคือถ้าสมมติอย่างงั้นมันก็จะเป็นแบบว่านางงามเดินสายประกวดคือถ้างานทุกปีเนี่ยมันก็จะแบบหน้าเดิมเดิมตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้เสร็จปุ๊บบางคนอ่ะเด็กบางคนอ่ะไม่รู้ทำอะไรเด็กทันหมดล้อๆนะแต่ฟุตบอลเล่นบาสกันอยู่ไงปุ๊บร้องเพลงเก่งอะไรด้วยเพื่อนยุเพื่อนอะไรเงี้ยก็นิดนึงแล้วความเป็นสตาร์ใหม่ๆเองใช่จริงๆก็เหมือนแบบว่าแบบหน้าเขาแบบหน้าใหม่เลยนะคะปกติถ้าเกิดเป็นคนประกวดเราก็จะเห็นกันหน้าเดิมๆเดิมๆทุกที่แต่อันนี้คือเหมือนเราไปจุดที่แบบบางทีเขาก็ไม่ได้อยากคิดจะประกวดหรือจะอะไรยังไงแต่ว่ามีความสามารถอยู่นะมันจังหวะนะแล้วก็โผล่ออกมาปีนี้เข้าบ้าน12คนคือเหมือนเดิมไหมครับเข้า100คนอีกหรือเปล่าหรือว่า100ก่อนอะไรก่อนพอก่อนไหม12ก็12ก่อนไหมเดี๋ยวเล่าร้อยก็ปวดหัวมาหนูก็ปวดเดี๋ยวก็มาประมาณนี้มานู่นมาโปรโมทนู่นแม่งเอ้ยห้องนี้ยังไม่พอใส่เลยคาดว่าไม่น่าร้อยครับอาจจะมี24หรือ24โอเคแต่ไม่ต้องขนมารายการพี่หมดนะ24อ่ะ24นี่คือคัดให้เหลือ12ใช่เดี๋ยวต้องมาเข้าบ้านเบรกก่อนแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะนะ94 EFM แฉแตกเช้าสนับสนุนแฉแตกเช้าทีวีเมื่อกี้เนี่ยคือฉันแอบทราบมาเลยแอบถามน้องทุกถามทุกคนเลยอย่างน้อยเนี่ยคุณเป็น AF คุณเข้ารอบ12คนครับเขาเลี้ยงดูคุณอีก5ปีใช่มีเงินเดือนให้มีค่ะคือคุณได้คนละล้านแน่ๆแล้วล่ะแต่ร้านไม่ใช่อู้ปุ๊บปั๊บรับโชครับก้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้าปีเขาทยอยจะไปเล่นบอลไปหมดเรื่องของเปล่าเดี๋ยวไปเล่นบันนันบอลไปติดชายกันหมดไม่ได้เลยอย่างนี้ถามหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าติด12คนปุ๊บคนแรกจากบ้านปุ๊บคนนั้นก็ยังได้เงินเดือนได้เงินเดือนได้ค่ะพี่เนาะทุกคนที่ได้เซ็นสัญญาได้แล้วเดี๋ยวร้องเพลงเกิดปุ๊บปั๊บรับโชคเพลงดังขึ้นมาอีกอ่ะนะอันนี้คือพื้นฐานก่อนเลยคุณมีทุกเดือนใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ถ้าคุณดังขึ้นมานั่นก็กำไรแล้วใช่ถูกต้องค่ะต้นแกเป็นญาติพี่ยอดบอดี้สแลมเหรอใช่ครับฉันชอบพี่ยอดมากเมื่อก่อนอ่ะยาวอ่ะแล้วบอกให้เขารู้เขารู้หมดแล้วแล้วไปนี่ไงไปตีไทยครัวใช่ไหมชอบมากไม่น่ามีเมียไปเร็วเลยเนาะเหมือนตัวเองมีความหวังพักความหวังใหม่ไปเป็นญาติพี่น้องเขาตอนไหนเป็นน้องเลยเหรอเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเป็นญาติเอาอย่างนี้แน่นอนว่าอย่าไปพูดว่าบางคนปีนี้บางคนบอกโอ้แต่สมัคร AF ก็เหมือนมันไม่ดังแล้วอย่างที่น้องบอกว่าโอกาสที่พวกคุณตามความฝันกันมาคือยังไงก็คืออย่างลูกโป่งคิดว่าการที่ได้มาเป็น AF เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเปิดช่องทางให้เรามาถึงเร็วมากๆคือลูกโป่งต้องเกริ่นก่อนว่าลูกโป่งเป็นเด็กประกวดร้องเพลงตั้งแต่แบบอายุ11 12เนี่ยใช้เวลาการเดินทางอ่ะกว่าจะได้เนี่ยอายุ19พอได้ไปทีนี้ปั๊บเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีซิงเกิลเราแบบได้เป็นนักร้องเลยแล้วแบบมากไปกว่านั้นก็คือเราได้ทำอย่างอื่นมากกว่าแค่เป็นนักร้องอยู่อีเวนต์เนาะเราต้องเจอกันตลอดนะใช่ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์หรือว่าจะเป็นงานที่เหนือความคาดหมายเช่นแบบถ่ายแบบบ้างละเล่นละครบ้างแล้วแต่ใครมีโอกาสหรือมีความสามารถจะได้ไปทำอะค่ะมันจะวาไรตี้กว่ามันจะแบบเยอะอย่างน้อยก็มีพื้นที่สื่อให้พวกคุณใช่ค่ะต้นล่ะอย่างต้นก็คือเราจะเป็นมายแนวนักร้องมากๆครับคือก็ฝันว่าแบบอยากจะมีเพลงอยากจะมีอะไรคือ
พอได้เข้ามาทำตรงนี้มันก็คือได้มีซิงเกิลของตัวเองเพลงก็คือแบบคนก็รู้จักเปิดทั่ววิทยุอะไรเงี้ยคือตัวเราก็ไม่เคยคาดคิดว่าสักวันนึงแบบจะมีคนมาทำเพลงให้เราหรือแบบเราจะได้ร้องเพลงจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตจะได้เจอแบบพี่ออฟปองศักดิ์พี่ปานธนพรอะไรเงี้ยคือไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับคนเก่งๆพวกนี้เลยครับคือถ้าเราไม่เข้ามาตรงนี้ก็คือไม่รู้แล้วว่าแบบมันจะหาหนทางเข้ามายังไงคุ้มมากกับการที่ตามความฝันมาอยู่ตรงนี้คุ้มคุ้มมากคุ้มมากค่ะคุ้มจริงๆคุ้มถือว่าก็มันได้ปุ๊บแล้วมันก็สำเร็จเลยอะค่ะมันเป็นความฝันที่เราแบบตามหาต้องการมาเป็นระยะเวลานานอะไรเงี้ยพอได้เวทีนี้ก็คือนอกจากที่เราจะได้ความฝันเป็นจริงแล้วคือเราสามารถที่จะเอาเงินหรือรายได้เนี่ยไปเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เรายิ่งรู้สึกดีกับเด็กที่อายุแค่นี้ว่าเราสามารถที่จะดูแลครอบครัวของเราได้ด้วยนะแล้วก็สามารถหาเงินได้ตัวเองไม่ต้องแบบลำบากพ่อแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกับเด็กอายุ19-20อย่างหนูตอนแรกที่เข้ามาใช่ใช่ค่ะต้นล่ะก็อย่างแรกเลยก็คืออย่างที่บอกเรื่องเพลงอะไรเงี้ยครับคือมันก็เปลี่ยนชีวิตเราคือเราได้ทำอะไรตัวนี้แล้วก็อย่างตอนนี้เรียนมหาลัยอยู่เพิ่งจะเรียนที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่จำได้ว่านี่ธรรมศาสตร์แล้วเพื่อนๆตอนนี้ก็คือหางานกันเยอะมากใช่วุ่นวายกันเยอะมากยื่นใบสมัครตรงนี้นั่นตอนนี้คุณรู้ไหมว่าโลกเราทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะไทยทั่วโลกตอนนี้เกิดวิกฤตอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมตกงานวิกฤตคนว่างงานคนว่างงานคนเรียนจบเนี่ยที่จะได้งานทำจริงๆไม่ถึง 10% นะใช่มั้ยคนเรียนจบจริงๆเนี่ยไม่ที่จะได้งานทำเนี่ยไม่ถึง 10% นะแล้วยิ่งจบปริญญาตรีก็คือโอ้โหมันก็ยิ่งแบบมีข้อจำกัดมากขึ้นอย่างเช่นเราเนี่ยเรามีงานกันแล้วเราก็ไม่ต้องคิดจุดนี้ได้สารผมได้กินขายพวกนี้แบบเป็นน่ารักได้กินหรือเปล่าหนูลูกโอ้ยทำงานหนักครับไอ้หนูอย่าแอปนะคะไม่โฟกัสที่เรื่องงานใช่ไหมไม่โฟกัสไม่โฟกัสมันก็ต้องมีอย่างอื่นบ้างแหละเอาอย่างนี้บางคนเนี่ยยังกล้ากลัวๆมาแล้วจะแป๊กหรือเปล่ามาแล้วฉันจะไม่ได้เข้ารอบบ้างหรือเปล่ามาแล้วกูจะเป็นตัวตลกหรือเปล่ามาแล้วอุ้ยสเปรย์ละอย่าคิดเยอะมาเลยใช่ไหมสมัครออดิชั่นเลยชวนอะไรเยอะแยะคือมันไม่มีใครรู้อะไอ้เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะชีวิตไม่แน่คุณอาจจะดังก็ได้ก็เหมือนกับเจมจิไงใครจะไปรู้นะจะมาขนาดนี้มาฉันนอนไม่หลับอยู่ๆดังไปเสียงเปลี่ยนอะอยู่ก็นอนไม่หลับขึ้นไปคุณแม่นะเชิญชวนซะหน่อยเวลาพี่มีให้หนูแค่นี้แหละลุกหมดแล้วจริงๆอ่ะค่ะก็สำหรับกรุงเทพนะคะเราก็จะมีวันที่1ที่2มิถุนายนนี้ค่ะที่เมเจอร์รัชโยธินก็มาก็ได้ตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3ที่เมเจอร์รัชโยธินใช่ค่ะแถวบ้านฉันรถติดหรือเปล่าพี่ก็ต้องดูช่วงเวลาดิออดิชั่นจากต่างจังหวัดมาก็ยังตามมาได้อีกก็มาออดิชั่นต่อได้อีกหมายถึงว่าหลังจากที่รู้สึกระยะเวลาการที่อีรถบัสไปวิ่งมันวิ่งหลายเดือนแล้วนี่มันวิ่งมาประมาณกี่ 2-3 เดือนแล้วเนาะ 2-3 เดือนละคราวนี้ถ้าสมมุติ 2-3 เดือนคุณพลาดโอกาสหรือเพิ่งมามีความมั่นใจในวันนี้ก็มากันอีกมาเลยครับต้นพูดบ้างก็อยากจะเชิญชวนนะครับคืออยากจะให้มาออดิชั่นกันคือโอกาสมันมาแล้วคืออย่างที่บอกคือมันไม่มีใครรู้ว่ามันลุ้งขึ้นคุณอาจจะดังก็ได้อย่างนี้ก็ออดิชั่นมา3ปีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าปีที่3จะได้แล้วก็จะเป็นชั้นเลยอะไรเงี้ยคืออยากให้มาเยอะครับวันที่1วันที่1ครับเขามีความพิเศษด้วยนะปีนี้ก็มีเปลี่ยนครูทั้งหมด3คนก็เป็น acting ก็เป็นพี่โดนัทร้องเพลงก็เป็นครูโรดโรดอ่ะคือแบบเต้นก็เป็นครูอย่างงี้ครูสุดคุ้มด้วยเนาะปีนี้น่ะเห็นครูแล้วแบบแล้วของรางวัลปีนี้มีอะไรเพิ่มมั้ยคะก็เท่าที่มีอยู่ก็เยอะเหมือนกันก็ตั้งตัวได้เออไอ้บ้าเลิศเนาะได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถอีบ้างจะเอาอะไรอีกมีเงินอีกเงินมันได้ใช่อุ้ยเย้เก๋ๆเนาะเยอะมากๆเอาอย่างนี้ขอไปกำลังใจให้ไหนๆมาแล้วลองร้องเพลงสดๆให้ฟังหน่อยไอเพลงธีมของรายการอะโอ้ยไม่ได้เตรียมตัวสักหน่อยเฉพาะนิดนึงนิดนึงได้ไหมสำหรับกรุงเทพมหานครนะฮะวันที่1ถึงวันที่2ค่ะวันที่1ถึงวันที่2ที่เมเจอร์รัชโยธินครับอายุคุณ29-30ก็ไปได้ใช่เพราะตอนนี้29-30กำลังอ้อน่ากินเยอะอยู่น่า29-30เมื่อก่อนมันจบแค่25เดี๋ยวที่29-30ก็ไปได้ไปได้ไม่แน่เฮาไอ้ที่นี่อาจจะเป็นของคุณไว้ที่นี่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณใช่เหมือนกับหลายๆเปลี่ยนแล้วออกเบรกร้องให้ซะหน่อยดูซิยังเป็นนักร้องกันอยู่หรือเปล่าตัวเลยโอ้ยแต่แล้วถ้าร้องเพี้ยนนี่เป็นเรื่องเลยนะร้องจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟากฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาดังใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในสายไฟโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเอาละเดี๋ยวเรากลับมากับแชร์แต่เช้าวันนี้แขกรับเชิญแน่นๆเลยฮะเดี๋ยวนี้ AF เสร็จแล้วเดี๋ยวสตาร์ต่ออีกฮะโอเคครับแพ็คมือแพ็คทีม94 EFM แชร์แต่เช้า
สนับสนุนโดย All New